ผมอยู่ในการแข่งขันสร้างระดับพระเจ้าแต่ไอ้ลิงดันไม่รู้ว่าผมได้มีพลังสแลกเกอรี่เพื่อเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างธรรมดาให้กลายเป็นผีวันนี้ถ้าไอ้ลิงมันไม่กลัวคลิปนี้จบทันทีแล้วใครคิดว่าผมมาทำสำเร็จเขียนสำเร็จมาใต้คลิปนี้เลยครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดิดอนไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็ก ID โลบอกแล้วขายทิ้งไหนดูซิวันนี้ใครมากล้าท้าเราในการแข่งขันสร้างระดับพระเจ้ายามราตรีความมืดบิดปีศาจร้ายจะออกมาพร้อมที่จะกำจัดแกเตรียมตัวไว้ไอ้เราอะไรเนี่ยอะไรคือจากขางขาวกลายเป็นลิงไอแอมแบทลิงไงไม่เคยดูอ่ะแบทลิงอ่ะแบทลิงแบทลิงบ้านหน้าฮะแต่วันนี้เอ็งพร้อมหรือเปล่าในการแข่งขันสร้างวันนี้น่ะพร้อมอยู่แล้วต้องบอกก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมเสมอเอ็งเตรียมตัวแพ้แค่นั้นแหละเว้ยใครแพ้เสียนวมเปล่าถอดนวมออกเปล่าพี่เปล่านวมเนี่ยนะมันไม่มีวันหลุดออกจากมือข้าหรอกเพราะข้าคือผู้ชนะยังไงล่ะจอดแล้วอะไรว้าวเอสเคดรวมไอห้องที่ความตายนั่นนะใช่แล้วต้องสร้างห้องที่สามารถหลบหนีได้หรือคือตีมผีนั่นเองโอเคไปฝั่งโอเคฝั่งนู้นก็ได้ขออนุญาตปิดไมค์ก่อนเลยมันแน่นอนนะครับว่าโอเคอาจจะผิดทางและแน่นอนนะครับว่าวันนี้นะคุณผู้ชมปิดไมค์ก่อนผมได้มีพลังบางอย่างเว้ยซึ่งก็คือสแลสแกลลี่ครับและเราจะได้อันนี้ออกมาครับโยไอทาวบล็อกซึ่งดูแต่ละบล็อกอยู่คุณผู้ชมโยวัตของโคตรจะดีมีมิสเตอรี่บล็อกด้วยโยแล้วกล่องนี้คือแบบน่าเปิดมากก็ขอลองกล่องแรกโอ้ my god นี่คือขวดอะไรวะเนี่ยไนท์แมร์อีลิกเซอร์เราสามารถปายานี้แล้วอะไรที่เราปาไปจะกลายร่างเป็นความน่ากลัวโยยังเบียวอ่ะไหนขอลองปาหน่อยดิครับคุณผู้ชมยับโอ้ my god โยดูดิโคตรจะเท่เดี๋ยวนะถ้าเราลองเราเอาเตียงนอนนี้มาดูสิถ้าเราลองวางเตียงไว้ตรงนี้แล้วเราลองปาดูโอ้ my god โยอันนี้คือเตียงนอนระดับแบบความน่ากลัวเต็ม10ใช่ป่ะเอาเรื่องเราสามารถนอนได้ป่ะนี่ขอลองนอนดูนะครับ what มีไหนแม่ให้เรากดถ้าเราลองกดดูเว้ยผมอยู่ไหนอะWelcome to your nightmare ฮะอย่าบอกนะว่านี่คือสถานที่ฝันร้ายของเราโยเราตื่นมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแสดงว่าเราต้องมาสร้างตรงนี้ต่อโอเคแผนการวันนี้คือเราต้องทำให้ไอ้ลิงเนี่ยมันนอนบนเตียงนี้ให้ได้เว้ยเอาล่ะเริ่มเลยเอาล่ะคุณผู้ชมแต่ผมว่าตอนนี้เราต้องกลับไปหาไอ้ลิงก่อนพีพีซูโรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเราไปจากไหนเนี่ยไอ้โกงอะไรยังไม่เห็นยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไปแล้วเองทำไมมาฝั่งนี้เนี่ยเองมาได้ไงพี่พีมาหรอพอดีว่ามันเผลอไปอยู่มิติต่างโลกไงก็หาทางกลับไม่เจอต่างโลกอะไรเดี๋ยวไปต่างโลกอีกแล้วเองไหนเองสร้างอ่ะไหนโกงหรอไปต่างโลกเนี่ยอะไรต่างโลกกูตายมาไม่ได้สปาพอยโอ้ยอย่าให้รู้ว่าโกงนะไปสร้างไปไอ้หมอนี่ดูเป็นโลกลักเกินเอาล่ะผมว่าเราก็เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นความมืดก่อนโดยใช้คำสั่งนี้ครับคุณผู้ชมเอาละและทีนี้เราก็จะสร้างสถานที่ที่มันต้องมานอนก็คือข้างหน้าเรานั่นเองผมไปใช้บล็อกแครกดิฟสแลบละกันทำเป็นสถานที่เหมือนแบบศาลพระภูมิอะไรอย่างนี้เป็นไงไอเดียผมแบบโคตรจะสุดยอดเอาล่ะวางอย่างนี้ไปเลยครับทำเป็นแบบแนว4x4 5x5กำลังดีนะและหลังจากนั้นเราก็วางเตียงไว้ตรงนี้แล้วก็ทำการแฮ่ไนท์แมร์อีลิกเซอร์เราปั๊บโอ้ my god bro เรา
บนี้มาเป็นแบบแนวความมืดแล้วก็แสงสีแดงเลยว่ะโคตรจะเบียวขอสร้างเสาก่อนผมว่าเอาเป็นนี่มาเลยโยแมนโคตรจะเบียวขั้นสุดยอดอะหลังจากนั้นนะครับผมว่าเราต้องตกแต่งรอบข้างมันดูน่ากลัวมากกว่าเดิมด้วยเอาล่ะผมไปใช้เป็นสปริงแล้วก็ปลูกต้นไม้ดีกว่าเว้ยทำการเร่งเวลาปาเบื่อเรียบร้อยมาแล้วครับเดี๋ยวต้องทำฝั่งนี้ด้วยบอกเลยว่าเราเนี่ยไอเดียเราโคตรจะเทพใช่แล้วนี่คือห้องที่น่ากลัวเราจะสร้างเป็นปราสาทผีสิงปราสาทผีสิงที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปคนที่เข้าไปนั้นจะไม่ได้กลับออกมาอีกต่อไปทำการตกแต่งพื้นเล็กน้อยนะประมาณนี้สวยแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับผมว่าเราตกแต่งนี่ดีกว่าเว้ยนี่กำแพงเวลามันเข้ามาใช่ปะมันต้องอยู่ตรงนี้ก็แบบทำเป็นโคมไฟหน่อยสวยงามไอ้นี่สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมปะถือว่าอันนี้คือด่านแรกของเราคือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มทำเมนหลักเราเลยดีกว่าและตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ฝันร้ายไปที่เรียบร้อยครับก็คือมันจะเกิดมาตรงนี้ลงมาตรงนี้แล้วมันต้องเดินมาข้างหน้าต้องเน่งตรงนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นจะเจอทางแยกเว้ยซึ่งทางแยกนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะแบบควรมีสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอเคถ้าผมลองยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ลองให้คำสั่ง /scarybuild โอ้โหของโคตรจะดีและนี่คือปราสาทฝันร้ายของเราครับซึ่งเข้ามาใช่ไหมทางนี้ก็มาเจอกับบ่อน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์อันนี้ซึ่งถ้าเราลองเข้าไปดูข้างในหน่อยดีกว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ทำเป็นประตูเข้าไปดีกว่าครับเพราะข้างในนี้คือเข้ามาแล้วมันจะโล่งโจ่งงี้เลยเว้ยเอาล่ะถ้ามันโล่งอย่างนี้ผมว่าเราก็ต้องแบบตกแต่งมันหน่อยดีกว่าครับและหลังจากนั้นถ้าผมลองเอาวีเลจเจอร์ที่เราเตรียมมาเนี่ยวางไว้ตรงกลางปราสาทตรงนี้เพื่อบ่งบอกว่านี่คือเจ้าของปราสาทครับถ้าเราลองเอาไนท์แมร์อีเล็กเซอร์ทำการยิงมันเข้าไปโอ้ยอะไรอ่ะเขาใกล้แล้วกันเป็นร่างผีอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโคตรจะน่ากลัวเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโยวัดเขาว่าอยู่หลังเราตลอดกาลอย่างนั้นเหรอโอ้ยอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะเอาล่ะผมว่าเราเริ่มสร้างสิ่งน่ากลัวภายในบ้านหลังนี้ดีกว่าครับแต่อย่างแรกเลยผมว่าเราลองปาใส่ตัวเองก่อนบูมันออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นอะไรอ่ะผมกลายร่างเป็นอะไรเนี่ยอย่างเท่เลยดูดิโยกลายเป็นปีศาจวิญญาณหรอเราสามารถล่องหุ่นทะลุอะไรก็ได้หรือเปล่าเย็บโยต้องงี้ดิเอาเรื่องเดี๋ยวนะผมลองไปดูของไอ้ฟ้าดีกว่าว่ะโอ้ยไปคุณผู้ชมนี่คือที่ไอ้ฟ้ากำลังทำอยู่มันทำอะไรเนี่ยยายเมงมุมปราสาทไม่เคยเห็นมาก่อนข้างในบ้านข้างในอย่างล่องอ่ะเฮ้ยผมว่าเราควรมีอะไรเก่งมันดีไหมเนี่ยก่อนเราจะเริ่มโชว์ผลงานของเราเนี่ยคือปราสาทแห่งความตายที่ไม่ว่าใครเข้ามาก็ต้องตายเพราะฉะนั้นไอ้แก้วมันแพ้แน่นอนเว้ยแล้วนี่คืออ๋อมันสร้างหัวกะโหลกแต่ว่ามันออกกลายเป็นเหมือนหัวลูกชิ้นผมว่านะตอนนี้ไอ้ฟ้ามันกำลังอยู่นิ่งใช่ป่ะเฮ้ยถ้าเราผมลองเข้าสิงมันได้ป่ะคุณผู้ชมลองเข้าสิงมันดีกว่าเยอะๆๆเรามันนิ่งเฮ้ยมันนิ่งครับขอญาติทานฟอมปั๊บเฮ้ยตอนนี้ผมกลายร่างเป็นไอ้ฟ้าแล้วอะไรเนี่ยทำไมเราขยับเมาไม่ได้เราขยับร่างกายทำไมมันเดินได้อ่ะเอามาเดินเองเกิดอะไรขึ้นเอาเดี๋ยวไปไม่ได้ทุบอย่าทุบไม่ได้ทุบหยุดเฮ้ยหยุดเป็นอะไรเนี่ยกลับละไปแล้วจ้าเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เราขยับร่างกายไปเอาขยับได้แล้วเฮ้ยมันพังหมดเลยเอาเราเวลาไม่เหลือแล้วด้วยทันไหมเนี่ยผมเวลาไม่เหลือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเราขยับร่างกายไม่ได้อ่ะได้เวลาตกแต่งภายในนี่ครับคุณผู้ชมไอเดียของผมคือ
อารมณ์เหมือนแบบห้อง Escape Room ที่แบบมีแค่ทางเดียวที่จะหนีได้เว้ยเสื้อคือไม่มีทางเอาละผมขออนุญาตเริ่มทำเลยผมจะเปลี่ยนจากพื้นแบบคอสบล็อกให้กลายเป็นพวกบล็อกผสมเว้ยซึ่งมันจะดูน่ากลัวเพิ่มแบบ 20% เอาละแล้วหลังจากนั้นนะฮะผมว่าเราเอาไดมอนด์บล็อกออกมาก่อนแล้วทำการตกแต่งมันนิดหน่อยนะฮะโดยทำการเปลี่ยนพื้นนี้ให้กลายเป็นลาวาเว้ยผมว่าเติมลาวาตรงนี้ให้มันเชื่อมกันแล้วบอกเลยว่าตอนนี้คือค่อนข้างจะเป็น Escape Room แล้วแค่นั้นไม่พอฮะผมว่าเราต้องนี่ด้วยเว้ยใช้คำสั่งนี้แล้วก็Enter Yo สวยงามสุดๆอ่ะฮ่าโอเคแล้วก็ถ้าแบบอยากจะรอดใช่ไหมก็ต้องมากดปุ่มตรงนี้จะวางปุ่มที่แบบต้องกดแล้วจะรอดด้วยบอททอมนี่เอาปุ่มนี้แล้วกันแพนิคบอททอมกดแล้วแบบตัวแดงอ่ะดึงดึงดึงโอเคโหดูดิโคตรจะยากเลยเนี่ยมันเล่นไปเอาล่ะผมว่าเราทำการใส่วิลเลจเข้าไว้ตรงกลางแล้วก็จบแล้วเอาล่ะแล้วมาคุณผู้ชมเราไปส่งผลงานกันเลยดีกว่าเฮ้ยไอ้ลิงแน่จริงก็หันหน้ามาดิมันหมดเวลาลู่ๆเปล่าเว้ยอันน่ะชนะแกแน่นอนไอ้เราพวกแกไม่มีทางสร้างสวยกว่าฉันได้มีทางสร้างสวยกว่าฉันไหนดูของใครกันไหนยีฟันนี่ยีฟันนี่ยีฟันยีฟันฟันอย่างเหลืองไหนมาดูของมึงดิโย่ฮะอะไรใครเป็นสร้างโกเลมโกเลมอันนี้มันตีมผียังไงนี่งงโกเลมอะไรอันนี้กะโหลกที่แสนน่ากลัวว่าอันนี้อะไรอ่ะแล้วมันโอ้บ้านล้างเหรอเอออันนี้บ้านล้างมันเหมือนแบบมีร่องรอยของการทุบมีคนทุบไหมเนี่ยเออมันก็ต้องมีกันบ้างไงเป็นบ้านล้างไงแล้วไหนไม่เห็นมีน้ำน่ากลัวไงเนี่ยมันไม่มีจงจำและกงจำสเกเลยงงเออก็เป็นพ็อปเฉยๆไงอะไรไม่ความสวยเลยสวยอาจจะสวยเนี่ยปราสาทผีสิงเนี่ยพูดมากอ่ะไหนดูของเองดิฮะอย่างเล่นนะฮะอันนี้คุณผู้ชมให้เกียรติคะแนนก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอ้โหนี่10ล้านคะแนนอย่างแรกนะเว้ยนี่มายืนตรงนี้ยืนตัวกูหลังจากนั้นนะเว้ยลองหลับตาลงหลับตาลงหลับตาโบแล้วขอต้อนรับแกเข้าสู่สิ่งก่อสร้างของข้าพเจ้าตอนนี้ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงอ้าวทำไมท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงอ่ะเอาละดูนี่หยุดหยุดหยุดดูในมือฉันนะเว้ยเออดูอยู่อะไรเนี่ยแป๊บเบ้อ what กินอะไรนะไม่มีกระโหลกด้วยเอาละแล้วตอนนี้แกเห็นฉันไหมไอ้น้องว่าทำไมแกเป็นผีผีเราเอาละตอนนี้ถ้าแกไม่อยากจะโดนไม่อยากจะตกนรกแล้วก็ไปที่เตียงตรงนั้นสิไปแล้วทำไมเราเองกลายเป็นผีอะแล้วเนี่ยรถไฟมันกลายเป็นสีแดงไปหมดเลยเอาละเป็นอะไรเนี่ยเตียงน่ากลัวแกต้องคิดขวาให้เตียงเพื่อนนอนไม่นอนเลยไหมอ่ะมันดูน่ากลัวยังไม่รู้ว่านอนเปิดจะนอนหรือไม่นอนนอนแกกำลังฝันร้ายกดพี่ไหนแม่ตาไหนแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้แก welcome to your nightmare ลงมาเออแล้วฝนตกด้วยไปเดินไปไหนทำไมฉันนี่คือฝันร้ายของแกฝันร้ายของฉันเลยเหรอใช่แล้วจะต้องทำอะไรเนี่ยเข้าไปข้างในซะและนี่คือปราสาทผีสิงขั้นสุดยอดโอ้ my god เก็บไว้เดี๋ยวนี่ฉันจะให้ดาบแกเข้าไปและเกมโหมด survival ซะเฮ้ยเป็นเล่นได้ไหมเนี่ยภารกิจแกคือจงมีชีวิตรอด let's goจะมีชีวิตรอดเหรอ yes ของง่ายๆใครก็ทำได้เฮ้อไอ้แกเป็นแค่วิญญาณส่วนฉันมีกายเนื้อมีความแข็งแกร่งของกล้ามลิงไปไหนเข้าตรงกลางดิเออเอาละเอาละแกจะรอดหรือเปล่านะไอ้เนี่ยมันเป็นอะไรไอ้น่ากลัวไปออกไปออกไปออกไปโอ้ยช่วยแบมูก่อนนะผมโอ้โหไอ้ไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวนี่น่ะอะไรเนี่ยอะไรมันอยู่ข้างหลังผมอ่ะเฮ้ยไม่สิน่ากลัวเฮ้ยอย่าเข้ามา
เอาเอาเอาปัญหาไปไหนอะไอ้เล้งเอาไอ้เรากูจะทำยังไงเนี่ยมาตามกูไม่ยนเลยกูจะตายแล้วกดปุ่มเนี่ยกดปุ่มอยู่ข้างหน้ากดปุ่มข้างหน้าปุ่มกดแล้ว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 เอาเอาเอาได้เลยปุ่มหลอกเอาเป็นไงบอกแล้วว่าเราของจริงใครชอบด่านนี้นะกดไลค์มาเลยครับผมเรามาดูโจทย์สองกันเลยดีกว่านี่เมื่อโจทย์แรกเราเป็นฝ่ายชนะฉันจะล้างแค้นล้างแค้นอะไรมึงมีอะไรให้ล้างแค้นวะอะไรอ่ะกดได้เหรอโจทย์สอง Wow Civilization แต่ว่ารอบนี้มันตีแบบความมืดด้วยน้องฮะCivilization แบบความมืดใช่ oh my god ใช่เอาละขอญาติปิดไมค์ก่อนเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมมีไอเดียแน่นอนด้วยถ้าเราเลื่อนมาที่กล่อง2 Alien Block ฮะไอเล็กมันทำอะไรให้อะไรเพื่อนมึงจะมาแวะมาถามกูทำเพื่ออะไรเนี่ยอะไรกูอยู่ฐานกูเนี่ยเอาละไอเราบล็อกทำงาน Yo whatWhat is this? เดี๋ยวนะมันคือเอเลี่ยนไอเทมหรอหรือว่าเราต้องสร้างหมู่บ้านถ้างั้นก็ง่ายอะดิผมแค่มาตรงนี้ใช่ไหมสแลดอัพเพลสสตรัคเจอร์วิลเลจเจอร์เพลนแค่เนี้ยโอ้ my god เอาอะไรเนี่ยทำไมมันมีหมู่บ้านตรงกูเนี่ยเอาเพื่อนไอ้เราอะไรเพื่อนอะไรงงทำไมมันมีหมู่บ้านขึ้นมาตรงกูเนี่ยมีหรอเออเว้ยเอาเองสร้างให้หรอเออดีเว้ยเออขอบคุณเว้ยเพื่อนถ้างั้นเออชอบเฉยโอเคเออผมว่าเราช่างมันก่อนเราไม่ดีกว่าส่วนใหญ่ของเราดีกว่าคุณผู้ชมแล้วผมไปเจอไข่มอนสเตอร์หนึ่งมามันคือเฮ้ย what ฮะอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมันแบบเหมือนหนอนเลยเดี๋ยวนะถ้าผมลองให้อาหารมันได้ปะโดยการคิดขวาหรอเอาเลือดผมไปโอ้ my มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวนะผมลองเอามันชอบกินอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามันชอบกินเนื้อดิบหรอเออเราเอาเนื้อซอมบี้ไปกินนะน้องสาวโย่มันชอบกินจริงๆด้วยโอ้โหไปมันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยโอ้ผมให้มันกินอีกรอบนึงโอ้ my god man so insane โย่อย่างเท่อะผมมีไอเดียว่ะคุณผู้ชมว่าเราต้องตกแต่งตรงนี้เว้ยเอาเป็นเบอร์3แล้วกันย้า yeah, ใช่แล้วที่ผมหมายถึงก็คืออย่างนี้เลยทำเป็นวงกลมล้อมรอบและหลังจากนั้นเราทำการสมูทให้มันดูสวยงามครับเออเดี๋ยวนะเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเว้ยเปลี่ยนบล็อกพื้นตรงนี้เออโคตรจะเบียวสวยจัดๆอะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะผมว่าเราเติมฟิตแอนด์สตีลเข้าไปแล้วก็จุดไฟบางส่วนหน่อยเว้ย what ตัวอะไรอะบรอโอ้ยตีแล้วมันตีผมกลับด้วยโอ้ไม่ก็นี่คือเอเลี่ยนเหรอที่บอกแล้วว่ามันออกมาจากเจ้าเสานี้อะนะเว้ยวอทของดีนี่โอเคผมขอจุดไฟก่อนอย่างแรกเลยแย่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 เออตอนนี้เหลือเวลาแค่ประมาณ1นาทีผมมาทำการอัญเชิญเอเลี่ยนมาเลยดีกว่าว้าวเอาละเอเลี่ยนหน้าที่แกตอนนี้คือทำการบุกรุกและตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะขอดูผมเองหน่อยดิเจ้าลิงจ๋อวอทมาเลยสารเก้านี่คืออารยธรรมหมู่บ้านแห่งความมืดที่มาจากดาวอังคารใช่เราผมรวมดาวอังคารกับความมืดรวมกันกลายเป็นดาวแห่งความมืดที่มาจากดาวอังคารสรุปแล้วมันคือดาวแห่งความมืดแล้วเจ้าหมอนี่มันอยู่ได้ยังไงเจ้าหมอนี่นะล้อนี่คืออารยธรรมเอเลี่ยนรุ่นแรกยังไงล่ะมันคือบรรพบุรุษของพวกเราโอ้ยรู้มันคือว่าเป็นเนี่ยเหรอใช่แล้วมันคือตระกูลฮันมะรุ่นแรกที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านนี้อะไรวะผู้ชมว่ากี่คะแนนแค่ว่าสวยก็ลองคอมเมนต์เนี่ยผมว่าก็ถึงกันงั้นน่ะไหนดูของเองได้พูดมากปากเหม็นโอ้ my god กิ้งกอดอะไรเนี่ยและนี่คือหมู่บ้านลับแลตำนานที่มีต้นไม้ปีศาจโลกที่แม่แก่กระทั่งโคโนฮารุ่นที่4กำจัดไม่ได้อู้อู้ในรอบเกมบทสวายเวอร์เราจะกลายเป็นเด็กน้องได้เลยฉันจะไปจัดการมันพลังคอนแฮมเมอร์
จากพวกนี้มันไม่คารามือฉันหรอกมีแค่จำนวนแค่นั้นแหละตัวจริงน่ะไม่เท่าไหร่ตัวจริงไม่เท่าไหร่แน่แน่คุณกากเลยนี่อะไรเนี่ยใครจะไปชนะวะไอ้คนที่โกงเนี่ยมันมีได้ไงเนี่ยมาคราบเนี่ยต้นไม้ยักษ์เนี่ยเรามาแข่งสร้างไม่ได้มาแข่งสู้กับเอเลี่ยนโอ้ยว่ายมันว่ายเยอะอย่างนี้เนี่ยเกม2ไอ้ก้าก็เป็นฝ่ายชนะเหมือนเดิมแล้วถ้าโจทย์นี้เองสามารถชนะกูได้มึงต้องกลับชนะไปเลยในวันนี้โจทย์สุดท้ายก็คือเดิมชนะแกมอนสเตอร์อาสปาราดอย่างนั้นเหรอได้เลยโอ้ยง่ายจัดอ่ะเอาล่ะขออนุญาตปิดไมค์มอนสเตอร์หรอเนี่ยคุณผู้ชมไอ้ทาวบ็อกมิสเตอรี่บ็อกก็ดูในมือผมดูดิมันเหมือนแบบเป็นไอ้เลวทำไรให้สารเลวสารเลวสารเลวอะไรอะไรดีดีกว่า Your what is that อะไรเนี่ย Just a mountain อย่างนั้นหรอถ้าผมลองเล็งไว้ตรงนี้นะแล้วก็ทำการยืนตรงนี้ที่ขวาหนึ่งทีโอ้ my god it's a mountain monster mountain the mountain mountain world แกอันนี้อะไรอันนี้อะไรเห็นคาดาคาเขาเลยมันคืออะไร mountain world อะไรใจเย็นเพื่อนเรารู้เปล่ามันเล่นยังไงมันเล่นยังไงฮะแกทำอะไรเอ็งเห็นเพชรข้างในนั่นปะไม่เห็นว่าไอ้โกงอะไรเห็นเพชรมันทำไมลองคิดขวาที่เพชรดูดิอะไรอ่ะทำไมเอ็งเพชรแล้วเอ็งกดพี่เพชรแล้วตายอ่ะจะไปรู้ไหมมึงลองอยู่ตรงนี้แล้วหันไปมันจะกินเราแล้วมันจะกินเราแล้วเพื่อนไอ้นั่นแข่งสร้างไงไอ้มันแข่งอะไรเนี่ยแข่งมอนสเตอร์นะเนี่ยขี้โกงเอามือเราใหม่ไอ้ขี้โกงไอ้คนแบบนี้ไม่ควรมาแข่งด้วยมันโกงไอ้เก้าชนะไอ้เก้าขี้โกงอย่าลืมแฮชแท็ก